สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนสั่งปิด127โรงเรียนทั่วระยองเผยโซนที่ทหารอียิปต์เดินเมื่อเวลา 11:30 นวันที่14กรกฎาคมนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายแพทย์สุนทรเลี้ยนภูมิการกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองได้เปิดแถลงข่าวที่ห้างสรรพสินค้าแพชชั่นแหลมระยองนายสาธิตกล่าวว่าจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดจึงทราบแน่ชัดว่ากลุ่มอียิปต์ทั้งหมด31คนแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก27คนซึ่งมีผู้ติดเชื้อรวมอยู่ด้วยกลุ่มที่2 4คนเช่ารถไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองโดยกลุ่มแรกทั้งหมด27คนได้แยกกันเดินโดยผู้ติดเชื้อโควิดได้เดินรวมกัน6คนตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึงเวลา 16:00 นรวม5ชั่วโมงโดยส่วนใหญ่เดินอยู่ระหว่างชั้น2และชั้น3ขณะที่เดินไม่ได้แวะจุดใดเป็นพิเศษก่อนจะเดินออกจากห้างไปตัวเปล่าแล้วก็เข้าโรงแรมต่อมาจึงเดินทางไปสนามบินอุตภเปาขึ้นเครื่องกลับส่วนอีก4คนได้เดินทางไปที่ห้างเซ็นทรัลโดยทั้ง4คนตรวจไม่พบเชื้อสำหรับขณะนี้มีการกักตัวผู้สัมผัสคนใกล้ชิดจำนวน9รายซึ่งเป็นพนักงานโรงแรมทั้งหมดรวมถึงคนขับรถรับส่งด้วยสำหรับวันนี้ทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือสปคม.ได้นำรถตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งเป็นรถพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวม3คันมาให้บริการประชาชนหน้าห้างสรรพสินค้าแพชชั่นเพื่อตรวจผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยมีประชาชนแห่มาเข้าคิวกันนับร้อยคนเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยตรวจจากเนื้อเยื่อโพรงจมูกด้านนายสุรศักดิ์สิริเจริญโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการปิดโรงเรียนทั้งหมด127แห่งในจังหวัดระยองทั้งของรัฐและเอกชนโดยมีมาตรการให้เรียนทางออนไลน์หรือสลับเวลาเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนห้างสรรพสินค้าแพชชั่นได้ประกาศปิดห้างเป็นเวลา2วันเพื่อทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้างก่อนจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมนี้ส่วนชาวจังหวัดระยองต่างไม่พอใจในมาตรการของภาครัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวสร้างความหวาดผวาให้กับชาวระยองวอนภาครัฐควรมีมาตรการเข้มข้นกับทุกคนที่จะเดินทางเข้าไทยห้ามมีข้อแม้เพราะเชื้อโควิด-19 ติดต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนชั้นไหนก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ